สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาเกาะติดกับข่าวสั้นทันโลกเทคโนโลยีที่คุณพลาดไม่ได้ในสัปดาห์นี้ค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมจัดโครงการ Startup Connect เพื่อเชื่อมโยงสตาร์ทอัพทางด้านอุตสาหกรรมดีปเทคให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากบริษัทเอกชนที่สนใจคาดเม็ดเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า500 ล้านบาท